่ะทุกคนครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ NJ ภาพสำนักแต่งอีกหนึ่งที่นะครับที่ Honda Jazz นะครับไม่ควรพลาดนะที่นี่เขามากันเยอะมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ผมตามมาจาก YouTube ครับเห็นเขาลงกันเยอะมากเลยนะฮะพี่ครับปกติที่นี่ทำอะไรบ้างก็หลักๆจะทำเป็นแจ๊สรุ่นนี้กับซิตี้ครับผมของแต่งทั่วไปครับหลักๆก็คือของแต่งทั่วไปของแต่งญี่ปุ่นงานเทียบแล้วก็ช่วงล่างครับผมแต่ในนี้แค่ประมาณ2รุ่นนะครับ Honda หลักๆก็เป็น Evo Car ทั้งหมดที่นี่ค่อนข้างจะของครบนะพี่เฟรมพ่อตามมานี่แบบอุ๊ยขับรถมาไกลมากนะมาจากบางประกอบขับรถมาเกือบชั่วโมงนะขับรถมาที่นี่นะผมเองอ่ะผมมองเป็นตัดหมอกตัวหน้าพี่พอจะแนะนำได้ไหมครับตัดหมอกเหรอครับมันก็จะมีถ้าเกิดว่าจะเอาแบบสุดเลยก็คือเป็นตัวนี้ Honda Accent ครับผมเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสีเหลืองกับสีฟ้าครับอันนี้ไม่ต้องตัดต่อคือไม่ต้องครับเสียบได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวนี้คือเสียบได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกลงไปมันจะเป็นพวกงานไต้หวันครับผมตัวเมื่อกี้เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นสามนะครับของใหม่นะครับครับผมไฟหน้านะใช่สนใจปะพ่อจ่ายหนูไม่รู้เรื่องแล้วพ่อจ่ายหนูไม่รู้ด้วยแล้วเยอะครับคือแจ๊สเนี่ยมันเป็นรถเล็กที่ของเล่นเยอะคือถ้าเกิดคนทำหรือคนเคยทำจะรู้ว่ามันจุกจิกมากครับแล้วถือว่าแต่งตามแบบจุกจิกไปญี่ปุ่นเลยมันก็จะมีแบบโอ้ยอย่างข้างหน้าโน่นนี่นั่นครับแต่จริงๆคันนี้เป็นรถลูกสาวก็อยากให้มันคลีนนิดนึงไม่อยากให้เข้าตาจ๋าแต่ก็ต้องเน้นแบบประมาณว่าเป็น JDM เลยครับอารมณ์แบบเก็บที่เป็นตัวนอกฮะถ้าเกิดเป็นตัวนอกใช่ไหมถ้าเกิดผมอยากทำนี่จะทำเลยครับง่ายเลยกระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวนอกจะเป็นคิวสั้นครับผมก็เป็นเฮดเรดาร์คล้ายๆของซิตี้ที่เป็นสีดำครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นดำเงาครับข้างล่างก็จะเป็นขีดสีแดงสีขาวแล้วแต่จะแต่งแนวไฮบริดหรือไอ้ก็จะย่อยกับของด้านหลังก็จะมีดิฟฟิวเซอร์ทับทิม2จุดตัวทับทิมเนี่ยพี่ตอนนี้กำลังมองอยู่ครับนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วมันก็คืออย่างกระชนตัวนี้มันได้เปลี่ยนด้วยมันเหมือนตัวญี่ปุ่นเราก็สามารถเอาของตุ้มมาใส่ได้เลย2จุดนี้ก็จะมีสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงไอ้สีขาวกับสีแดงก็คือ IS สีขาวก็คือไฮบริดแล้วอย่างตัวทับทิมอะครับชุดเนี้ยไฟท้ายเนี่ยครับไฟท้ายจำเป็นไหมพี่แล้วแต่เราไอ้อะแล้วแต่สไตล์มันเป็นสิ่งของที่จำเป็นไหมมันไม่ได้จำเป็นต่อการใช้งานเหมือนไฟหน้าครับแต่คือได้รอเราแต่งรถมันก็จำเป็นต้องมีพ่อว่าจำเป็นไหมตอนนี้ถ้าถามพ่อนะมันก็ได้หมดแหละเออแต่จริงๆแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมพี่การแต่งรถนะครับแต่งคือจริงๆแล้วเวลาลูกค้ามาแต่งร้านผมเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่หลายแบบกันครับบางคนก็จะเลือกแต่งโลโก้อะไรเลื่อยเปื่อยครับแต่บางคนก็คือเหมือนแบบเฮ้ยขายแต่รถคันเก่ามาซื้อคันใหม่ก็จะพอมีทุนอยู่ก็จะแบบว่าถึงก็สายลิฟเบรกแต่อะไรก็คือเป็นชุดใหญ่ไปเลยครับแต่จริงๆแล้วครับส่วนมากผมแบบชอบแนะนำลูกค้าว่าแต่งให้มันเป็นงานอดิเรกพี่อย่าไปซื้อเป็นงานหลักครับก็คือแบบแต่งเรื่อยๆไอ้วันนี้อยากได้นี่รู้อย่างนี้ทำให้มันเป็นเรื่องสนุกไปแต่ละวันแต่ถ้าเกิดพี่เราทำหมดไปทีเดียวบางทีมันแบบมันหมดแล้วไงใช่ใช่แต่มันทำไรต่อวะค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมมาหากันบ่อยๆใช่ใช่ถูกใจถูกใจมาเห็นเรื่อยๆเอาอย่างนี้พี่ฟิล์มจ้าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์เดือนละหนึ่งเซตอะไรหักกันเดือนฟิล์มป่ะไม่หักไม่เกี่ยวกันเอาไม่เกี่ยวกันเหรอพี่เขาออกมาดูแล้วโอเคนี่นั่นแหละอ๋อที่บอกว่าต้องเป็นตัวเงาใช่ไหมฮะมันถึงจะรับกันใช่ไหมครับนี่นะครับนี่มาเรามาดูขั้นตอนการตั้งเลยเพราะว่าคือบางทีผมส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าบางคนก็แบบเฮ้ยมันถอดยากหรือเปล่ามันอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมีคลิปเนี้ยไปเนี่ยมันเหมือนว่าเขาจะได้รู้แหละครับผมทำได้เองได้หว่าง่ายง่ายได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยนะครับคือข้างหลังมันจะมีอย่างนี้ลูกน้องถอดมันจะมีน็อตตัวนี้ฮะอยู่ด้านในใช่ไหมครับเราเอื้อมมือไปด้านหลังครับผมถ่ายมันออกมาก่อนถ่ายมาเสร็จปุ๊บรอบตัวมันจะมีกิฟต์ครับออกแล้วครับเนี่ยครับกิฟต์มันง่ายมากเลยนะพี่แล้วก็ถอดมันออกมาจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วค่อยแกะออกมาแกะกิ๊บที่เป็นตัวจริงอ่ะตัวนี้มันอ่อนมันดึงออกมาได้เลยครับมันล็อกอยู่แค่นิดเดียวครับเราก็ดึงออกมาได้เลยเพียงแค่ว่าอย่าลืมไขน็อตตัวนี้ออกมาแล้วเองครับด้านในนะที่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ครับครับผมแป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีเลยนะพี่แกะออกแล้วนะไวนะไวมากนะครับฟิล์มเรามีพี่แต่งแจ๊สเราละนะครับเดี๋ยว1เดือนมาเติม1อย่างนี่เราก็จะมีคลิปออกมาให้น้องๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับจบที่หล่อมากถ้าแม่ให้ออกก็ออกมาไม่ไม่ให้ออกแอบออกแอบออกใช่ออกแล้วแอบออกเคสหนึ่งครับบางทีหลายท่านเราจินตนาการภาพว่าเอ้ยมันต้องเป๊ะมากเนี่ยครับ
เห็นไหมครับครับคือบางทีเราส่งของไปลูกค้าตกใจพี่มันคืออะไรเนี่ยครับซ่อมมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรในการผลิตแต่ดิบหลังเองก็จะมีอยู่หน่อยอยู่ด้านหลังเป็นรูๆนิดๆนึงตุ้มๆนึงส่วนถ้าเกิดว่าทับทิมก็จะมีตรงนี้เนี่ยครับลองดูเห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรก็ยังหาคำตอบจากคนได้ญี่ปุ่นไม่ได้เช่นกันครับผมถ้าไม่รู้นี่นึกว่างานซ่อมมาใช่ครับใช่ไหมพี่แต่เนี้ยเราแกะออกจากซองเลยนะซองซีลอยู่อย่างดีเลยนะครับตอนนี้ตาร์ฟเกลียวนำก่อนเลยใช่ไหมครับอ๋อของเดิมไม่มีเกลียวมาเราต้องตาร์ฟก่อนใช่ไหมตาร์ฟก็ใช้น็อตนะครับผมนี่กดให้เข้าเนาะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตฝั่งเมื่อกี้เข้าไปก็เสร็จละเฮ้ยมาชั่วโมงนึงเปลี่ยน2นาทีอ่ะเออขับรถมาชั่วโมงนึงมาเปลี่ยน2นาทีงั้นต้องไปใส่เพิ่มวะอีกนิดนึงอะไรนะข้างหน้าข้างหน้าจะได้คุ้มกับเวลาที่เสียมาใช่เหรอพ่อจ๋าจริงเอาไฟตัดหมอกอะไรของพ่อน่ะเอาเลยสีฟ้าเหรอสีฟ้ามั้ยฟิล์มจ่ายใช่มั้ยช่วยออกที่เป็น 3,000 น่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจุดนี้ครับสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์หลังตามใช่หนูว่ามันยังไงฮะชิ้นหลังนี้เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดเป็นของแท้เลยอยู่ 7,500 7,500 ว่าช่วงเดือนนี้ครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 2,500 โอ้รู้สึกจะเป็น 6,900 อ๋อ 6,900 พี่ฟิล์มร้องโอ้โหเดี๋ยวช่วย900ถ้าพอจะเปลี่ยนโอ้โหลูกน่ารักจริงๆเลยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนท้ายแล้วเราไม่เปลี่ยนหน้ามันก็จะไม่รับกันอีกหน้าหลังมันคนละส่วนกันหน้าด้านหลังเงาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาเซตเดียวกันไงพี่ฟิล์มเดี๋ยวค่อยๆขยับดีกว่า okay. นะเราก็ต้องมองความสำคัญว่าไหนมันจำเป็นก่อนใช่ไหมอุ okay. ้ยหล่อขึ้นมาเลยอ่ะได้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 พี่ฟิล์มเปลี่ยนปุ๊บหล่อเลยใช่ครับพี่ฟิล์มตัดหมอกหน้าว่าไงแล้วแต่หนูไม่รู้หนูไม่รู้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดูก่อนถ้าถามว่าเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะพ่อว่าฟิล์มยังขับไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวไปเบียดมาแตกมานี่มันจะเสียใจไหมพ่อเสียใจไงหนูเฉยๆติดตั้งนานไหมพี่ประมาณครึ่งวันใช่เริ่มครับโอเคครับผมอันนี้ไม่ต้องตัดต่อนะจำได้เลยใช่ไหมครับโอเคเห็นไหมขับรถมาไกลก็ต้องโดนสักหน่อยสีเหลืองเหรอสีเหลืองไฟเป็นสีอะไรไฟสีเหลืองเอ๊ะพี่สีเหลืองไฟอะไรนะครับสีเหลืองไฟเหลืองสีเหลืองไฟเหลืองแต่ถ้าเกิดสีฟ้าไฟขาวเป็นสีขาวพี่มาสีฟ้าไหมเออมันก็ออกมาเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ดูของจริงเลยดีกว่าฟ้าไหมฟ้ามันออกมาลูกบอกว่าอยากได้สีฟ้าอีกนะครับตอนนี้มันสับสนอยู่มันก็เนี่ยนี่ไงเอาฟ้าเอาไหมเอาฟ้าโอเคสังเกตไหมครับมันจะเป็นคาร์ดอฟตัดไว้ตรงนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่กล่องมันจะเขียนว่าคือไดวิ่งไลท์ครับนี่ก็คือไฟส่องสว่างที่สมมติว่าไฟหน้าเรามันจะตกอยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมครับครับแต่ช่วงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นครับไอ้เจ้าฟอกแลมตัวเนี้ยเรียกคือไดวิ่งไลท์อ่ะมันจะเก็บความสว่างช่วงอ๋อเกลี่ยเลยมันจะกระจายออกไปเป็นรูปตัววีครับผมแสงมันจะป้าออกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเปิดพร้อมกันตัวเนี้ยเห็นไหมครับง่ายๆเลยถ้าเกิดพี่ดูนี้เห็นไหมใครบอกไม่เปิดสองตาเห็นไหมครับมันตัดอยู่แค่นี้พี่โอเคก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกว่ามันเป็นของจากศูนย์ที่เขาทำออกมาเพื่อจุดประสงค์แบบนี้ครับต้องเซฟตามกฎหมายเป็นแบบโอเคเอาสีนี้แหละทุกคนตัดหมอกนะครับสีฟ้าแต่จริงๆแสงออกมาเป็นสีขาวนะครับใช่ฟิล์มมันคู่กับเอลเลดด้านข้างน้ำเงินกับฟ้าข้างหน้าโอเคครับผมพี่ฟิล์มคันนี้เป็นไงสวยปะสวยสวยไหมสีเหลืองนะค่ะเหลืองดำสวยเลยนะครับนี่เอลเลดเหมือนกันนี่พี่ฟิล์มบอกชอบนะครับดูไฟหน้าพี่ฟิล์มกระจังหน้าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรอะมอนดูโลนะครับสวยไหมฮะสวยแต่พี่มองแล้วแบบมันเหมือนพวกอะไรนะพวกเอาผ่านอะไรเงี้ยข้างหน้าเหมือนเอาผ่านมันทรงใหญ่ๆมีแค่ไม่กี่คันในประเทศไทยนะพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยนะใช่ครับสวยมากเลยนะครับนี่เขาแต่งบ่อด้วยบ่อแบบเหลืองดำปะออกส้มๆหน่อยส้มดำพี่ฟิล์มเบาะเนี้ยคู่หลายเลยนะสักคู่อ่ะใช้คำว่าสักคู่หรือเปล่าแต่งให้เป็นแบบว่างานอดิเรกไงมาเติมทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเติมไปเดี๋ยวก็เต็มเองโอเคไปตอนนี้พี่ยกรถขึ้นแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนยังไงเนาะใช่ครับจะทำให้พี่ฟิล์มรักการแต่งรถนะครับ
เฮ้ยแต่มันขับขี่ดีนะรถซิ่งไม่จำเป็นต้องขับเร็วไงขับช้าๆให้คนเขามองแต่ว่าแต่งไปบางใช่ไหมใช่โอเคแต่ว่าเวลามาแต่งต้องมาแต่งกับพ่อนะเพราะฟิล์มไม่มีเงินตายอะไรเลยโถเก็บลูกระนาดตั้งเยอะอะไรนะช่วงล่างไม่เห็นมีรอยอะไรเลยเก็บลูกระนาดมาเยอะแล้วโดดนี่เป็นกอบแรงหึ่มห่อมหึ่มห่อมหึ่มห่อมมันก็ต้องมีบ้างดิไหนดูพี่บอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลนะล้าวหมดละยังนะช่วงล่างยังดีอยู่นะพี่ดีอยู่นะโอเคครับผมตอนนี้นะเรากำลังเปลี่ยนหลอดไฟอยู่นะเอ้ยไม่ใช่หลอดดิเขาเรียกอะไรนะพี่ LED ไฟตัดหมอกนะครับเปลี่ยนยากไหมครับขันน็อต2ตัวอีกละโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ก็อันตรายเดี๋ยวว่าฟิล์มขันน็อต2ตัวอย่าเล่นได้ไหมครับพี่เคยมีไหมครับประเภทแบบจอดแล้วLED หายคนขโมยพี่ต้องมีลิฟต์ยกรถพี่หนึ่งก็ได้ใช่ใช่ใช่เพราะรถมันเตี้ยรถขนาดนี้ขโมยทั่วไปยากพี่ลูกน้องผมง่ายต้องมีแม่แรงไปด้วยเดินผ่านรถนี่คือรู้เลยนะนี่นะขันน็อต2ตัวนะครับมันก็เหมือนของเดิมนี่เนาะแค่มีสีข้างในเฉยๆฟิล์มไปซื้อสติ๊กเกอร์สีฟ้ามาแปะๆเหมือนเลยได้อยู่นะเฮ้ยไม่เหมือนหรอกคุณภาพก็ต่างกันนะครับใช่นะโอเคแหมเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตามคลับแล้วพี่ฟิล์มแล้วเราก็จะไปซุ่มไปซุ่มไปแอบถ่ายรถคนอื่นเขาด้วยไงนะเนี่ยขอไปละข้างนึงเลยข้างเออไวมากเลยอ่ะนะครับแค่นี้ก็หล่อละเดี๋ยวพามาเติมเดือนละครั้งได้10เดือนเต็มแม่เลยด่าเต็มเลยแม่ไม่ด่าหรอกพ่อบอกแล้วเดี๋ยววันเกิดซื้อเวสป้าแต่งเต็มให้คันหนึ่งจบเรื่องเงียบปิดปากแม่โดยใช้เวสป้านะใช่ครับ 250,000 จบเต็มคันนั่นรวมแต่งเหรอใช่แล้วแต่จัดไปให้แม่กลับไปฟิล์มบอกแม่ 1,300 นะลูก 1,300 อะไรล่ะเฮ้ยลองซื้อของไม่เคยแพงมาโถซื้อแพงได้ไงซื้อแพงไม่ใช่เราไอ้ซื้อถูกก็ไม่ใช่เราต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็รู้แม่ไม่รู้หรอกนอกจากแม่จะดูคลิปนี้แม่ดูอยู่แล้วแม่ดูคลิปใส่เข้าไปแล้วไวมากครั้งนี้หล่อไหมเนี่ยขับไปแบบเขามองกระจกแวบมาปุ๊บนะพี่ฟิล์มบอกเฮ้ยมันไม่ธรรมดานี่ว่าสวยไหมสวยไหมข้างนึงเหลืองข้างนึงฟ้าไม่ซื้อ2ชุดเลยปะเมื่อกี้หนูแนะนำแล้วทำไมไม่เอาพี่หัวเราะพี่หัวเราะพี่หัวเราะพี่บอกชอบใจครับผมตอนนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากเลยนะไวนะไวไหมพี่ฟิล์มไวแต่เราปั๊มตังนานมากเลยเดินหนีว่ะโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราติดไป2ชิ้นก่อนไหมนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมเรื่อยๆเหมือนที่พี่บอกนะครับไม่จำเป็นต้องเสร็จภายในวันเดียวนะพี่นะค่อยๆเติมเดี๋ยวมันเป็นงานอะไรเล็กๆพี่แบบว่างๆไงว่างๆไม่มีอะไรทำก็ขับมานี่แต่งรถจบแค่นั้นเองง่ายๆร้ายว่าว่างๆขับมาแต่งรถไม่ได้ไปไหนครับแล้วก็มาแล้วพี่นะพี่ใส่ไฟนี่ความแรงเพิ่มป่ะโอ้พี่ผมว่ามีหลายสิ่งมากอยากก็เป็นกันอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ฟิล์มแม่ก็จะบอกว่ามันก็เหมือนเดิมนี่หว่าแม่เข้าไม่ถึงไงแม่เข้าไม่ถึงไงแม่ลึกไม่พอใช่ป่ะเราต้องเอามาปรับทัศนคติก่อนตอนกลางคืนเนี่ยมันจะบ่งบอกนะพี่นะใช่ลองจริงๆแล้วผมให้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้กลางคืนครับพี่หาที่มืดแล้วพี่ลองเปิดดูครับผมแล้วก็จะแล้วก็หาโยงอย่างไรพี่จะรู้มันจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีมันไม่ได้เหมือนสายทั่วไปพี่มันคือลำแสงทุกอย่างครับผมจะดูมีมาตรฐานหมดดูมีมาตรฐานตบมือตบมือก่อนตบมือก่อนนะได้อยู่ได้อยู่นะเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องนอนลูกเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดไม่ใช่เหรอวันนี้เอามาทำอ่ะหนูว่านะแม่ไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรไปบ้างใช่ใช่ใช่เหมือนข้างในที่เราใส่ตัวที่ค้ำไว้แม่ก็ดูไม่ออกเพราะแม่ไม่ได้เปิดดูโอเคครับผมรู้สึกว่าพี่ฟิล์มกลัวแม่ใครกลัวพ่อไม่เคยกลัวพ่อให้เกียรติครอบครัวบอกตลอดใช่ไหมพ่อถามบอกนะครับ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 นะเหมือนซื้อพระใช่ไหมพอส่งมาถึงปุ๊บอ้าวพ่อซื้อพระอีกแล้วนี่กล่องของใครเนี่ยเขาจะโยนมาหาหนูบ้านไม่ได้สั่งโอเคครับผมวันนี้พวกเราก็มาที่ NJ นะครับ NJ Part นะพี่เนาะก็รู้สึกว่ามาที่นี่นะครับคุ้มค่ากับการมาแล้วก็พี่แนะนำดีมากเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งรถให้เป็นงานอดิเรกนะครับพี่ฝากร้านได้เลยที่นี่ทำอะไรยังไงติดต่ออะไรช่องทางไหนได้บ้างหลักๆคือเราอยู่ใน Facebookคือถ้าเกิดทุกคนอาจจะเจอเราอยู่ใน Facebook อันดับแรกคือลูกค้ามาตามอินเทอร์เน็ตที่2คือการบอกต่อ
ครับการบอกต่อเนี่ยส่วนมากที่นี่จะเยอะครับก็คือเหมือนเพื่อนมาทำเพื่อจะแนะนำกันต่อมาเรื่อยๆครับผมอันดับแรกคือเราไม่ได้มีลูกค้า walk in ครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ติดถนนต้องเลี้ยวเข้ามานิดนึงเออผมเลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้ก็เกือบถอยกลับแล้วนะว่าในนี้จะมีไหมร้านเราเป็นร้านเฉพาะมากกว่าพี่เราไม่ได้อยู่ติดถนนเหมือนเขามีทุกอย่างครับที่เป็น Honda ที่เป็นอยู่ในตระกูลอีโคคาร์ครับนั่นแหละครับคือคอนเซ็ปต์ร้านโอเคนะครับผมถ้าเกิดใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะอยากติดต่อสอบถามอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้นะเพจนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วตอบไวมากเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาแต่งใหม่นะครับได้เลยยินดีโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย